สวัสดีครับนี่เรามาทบทวนเรื่อง polynomial แล้วก็การ interpolation กันนะครับเนื้อหาที่เรา cover ในเรื่อง polynomial เนี่ยก็จะมี property หลักๆ2อันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูจากตัวอย่างนิดนึงก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาสรุปกันนะครับโอเคสมมุติว่าทุกคนคงพอจำได้นะครับสมัยเด็กๆเราเคยเรียน polynomial ใช่ไหมครับแล้วก็มี polynomial degree นะครับ degree 0ก็คือฟังก์ชันเช่นครูครับ fxเท่ากับ5อันนี้เป็น polynomial degree 0นะครับเสร็จแล้วอันนี้0 0นะครับทีนี้เราก็มี polynomial degree 1นะครับเช่นอาจจะเป็นฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้นะครับอาจจะเป็น f x เท่ากับ 0.5 x บวก5อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็น polynomial degree 1นะครับพอซับซ้อนหน่อยเราก็จะมี polynomial degree 2นะครับก็จะเป็นเราเคยเรียนกันก็จะเป็นพาราโบลานะครับก็จะเป็นหน้าตานี้โอเคนะฮะพาราโบลาก็อาจจะเป็น f x เท่ากับ x กำลัง2ลบ5 x บวก10อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเราเคยจำได้เมื่อก่อนนะครับก็คือถ้าเรารู้ถ้า polynomial degree นะครับขอผมระบุตัว degree ลงไปก่อนนะครับอันนี้ degree 0นะครับ degree 1แล้วก็ degree 2นะครับทีนี้ degree ดูจากตัวกำลังนะครับของpolynomial ของterm ของ x นะครับที่เยอะที่สุดนะครับที่จะเป็น degreeอ๋อขออนุญาตอันนี้เป็นคลิปไทยนะครับเนื่องจากก็จะเป็นการทบทวนเนื้อหาตรงนี้เรา cover ในห้องไปแล้วนะครับก็หมู่ไทยก็จะได้ฟังง่ายนิดนึงนะครับโอเคในกรณีที่เป็นดีกรี0นะครับถ้าเรารู้1จุดบนนั้นนะครับเราก็สามารถหาตัว polynomial ได้เลยนะครับดีกรี1ครับก็เหมือนที่เราเคยเรียนในอดีตถ้าเรารู้2จุดนะครับเราก็สามารถหา polynomial ได้ถ้าเป็นกรณีของดีกรี2นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรารู้3จุดก็สามารถหาจุดหาตัว polynomial ได้นะครับโอเคในส่วนแรกที่เราจะทบทวนกันเนี่ยนะครับจะเป็น polynomial ที่อยู่บน polynomial บนจำนวนจริงนะครับหรืออยู่บน real number นะครับก็แทนด้วยตัว r ตัวนี้นะครับแล้วส่วนถัดไปก็จะเป็น polynomial ที่เราพูดถึงบน finite บน field นะครับที่เป็น modulo ด้วย prime นะครับโอเคทีนี้property ของ polynomial ที่เราพิสูจน์ในห้องนะครับก็จะมี2ข้อหลักๆนะครับมี2ข้อหลักๆข้อแรกก็คือนะครับซึ่ง2ข้อนี้ก็จะเราพิสูจน์ไปแล้วนะครับในเอกสารเดี๋ยวจะมีสรุปให้อีกทีนึงนะครับ property ที่1นะครับก็คือpolynomial a non zero polynomial นะครับ of degree ครับถ้าเป็น degree d นะครับก็จะมีไม่เกินจะมีรากนะครับไม่เกิน d นะครับตัวนะครับรากของ polynomial ก็คือนะครับค่า x ที่ fx เนี่ยเป็น0นะครับสังเกตว่าถ้าเรามีดีกรี0นะครับเราสามารถมีรากได้อินฟินิตี้ตัวเลยนะครับก็คือตัวเส้น polynomial ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับจะลากไปกับพื้นเลยนะครับแต่อันนี้เป็น0 polynomial นะครับถ้าดีกรี1นะครับก็ polynomial ที่อาจจะตัดแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นรากค่า x ตรงนี้ก็จะเป็นรากถ้าดีกรี2ก็อาจจะตัดอันนี้มีรากเป็น2ตัวนะครับรากเป็น1ตัวมีราก1ตัวได้ไหมฮะถ้าดีกรี2ฝากไปคิดนะครับแต่ไม่มีเลยก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับ polynomial อันนี้นะครับก็ไม่มีรากนะครับไม่มีที่เป็น0เลยนะครับโอเคอันนี้ property ที่1นะครับ property ที่2นะครับที่2นะครับก็คือนะครับถ้าเราทราบจุด d บวก1จุดนะครับจ
ก็คือ x 1 y 1 x 2 y 2ไปเรื่อยๆจนถึง x d บวก1นะครับ y d บวก1นะครับที่มีค่า x ไม่เท่ากันนะครับ x i ไม่เท่ากับ x j เมื่อ i ไม่เท่ากับ j นะครับจะมียูนิคโพลีโนเมียลก็คือจะมีโพลีโนเมียลดีกรีดีนะครับยูนิคก็คือมีอันเดียวนะครับโพลีโนเมียลดีกรีดีนะครับที่ผ่านจุดเหล่านี้นะครับในส่วนของ property ที่2เนี่ยครับก็จะเป็นส่วนที่เราพูดถึงการ interpolation นั่นเองนะครับก็คือถ้าเรารู้อย่างเช่นถ้ามองกลับไปนะครับถ้าเรารู้ถ้าเราทราบจุดนะครับ2จุดนะครับบนโพลิเมียร์ดีกรี1เราก็หาเส้นได้ดังนั้นเราเรียนมาแล้วนะครับสมัยมัธยมถ้ามี2จุดก็สามารถหาได้ถ้าเป็นดีกรีถ้ามี3จุดนะครับเราก็จะมีโพลิเมียร์ดีกรี2อันเดียวเท่านั้นนะครับที่ผ่านจุดเหล่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ต่อไปนะครับตอนที่2เนี่ยเราตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า property 2เนี่ยเราจะ interpolate มันกลับมายังไงซึ่งเรามี2วิธีหลักๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคครับเรามาดูส่วน interpolation กันนะครับวิธีแรกนะครับที่เราทำได้ซึ่งผมจะไม่ลงดีเทลก็คือเราก็จะสมมุติเราทราบว่าเรารู้ว่าเราต้องการหา polynomial degree d นะครับ fx นี่นะครับแล้วก็สมมุติให้มันมีก็เป็น ad x ยกกำลัง d บวก ad ลบ1 x กำลัง d ลบ1บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง a 1 x บวก a 0นะครับสังเกตว่าจะเป็นนี้เราจะมีสัมประสิทธิ์นะครับของมันอยู่ coefficient เนี่ยทั้งหมด d บวก1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะทราบตรงนี้นะครับโดยการเขียนสมการแก้ออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้สมการที่มัน linearly independent กันทั้งหมด d บวก1สมการนะครับเพราะนั้นเราก็เลยจะต้องรู้ x 1 y 1ทั้งหมด d บวก1คู่นะครับ x d บวก1นะครับ y d บวก1แล้วก็มาเขียนเป็นสมการเมตริกนะครับโดยที่ตัวแปรก็เป็น a d ถึง a 1นะครับเท่ากับ y อะไรประมาณนี้นะครับก็สมการนี้เนี่ยนะครับถ้าแก้ปุ๊บเราก็จะได้ค่า a d อะไรออกมานะครับแต่วิธีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าวิธีนี้ถ้าเราใช้ก็คือหาค่าได้แต่เราไม่สามารถใช้วิธีนี้ในการพิสูจน์ตัว property ที่2ได้นะครับถ้าเราไม่อธิบายบางอย่างนะครับตรงนี้ผมทิ้งคำถามไว้นะครับคำถามก็คือว่าวิธีนี้เนี่ยถ้าเราทำออกมาได้เนี่ยเราก็สามารถหาค่าได้นะครับใช้วิธีนี้หาค่าสัมประสิทธิ์ a 1 a 0จนถึง a d ได้นะครับแต่ไม่พอเพียงที่จะบอกว่า property ที่เราต้องการ property 2เนี่ยครับมันเป็นจริงเพราะอะไรนะครับt 2นะครับเพราะอะไรนะครับอีกวิธีนึงนะครับอันนี้เราจะใช้ตัวเดี๋ยวเราจะสร้างตัวโพลีโนเมียลออกมาเองเลยนะครับนะเราจะสร้างโพลีโนเมียลออกมาเองเลยโดยวิธีการสร้างเนี่ยเราจะรับประกันว่ามันสร้างได้แน่ๆนะครับเห็นฮะเพราะนั้นวิธีนี้เนี่ยถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเราสร้างได้ตลอดก็คือเป็นการพิสูจน์ property 2ได้เลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้พิสูจน์ uniqueness นะครับเราต้องไปพิสูจน์อีกนิดนึงแต่ว่าเราพิสูจน์ว่ามันมี polynomial ที่ผ่านจุด d บวก1จุดนี้แน่ๆนะครับวิธีนี้เราเรียกว่า Lagrange interpolation นะครับ Lagrange interpolationนะครับ Lagrange interpolation โอเคทีนี้เราแทนที่เราจะเริ่มด้วยการหาโพลีโนเมียล
โดยตรงเลยเนี่ยนะครับเรามาดูสิ่งที่เราต้องการก่อนนะครับคือเรามีจุดอยู่ทั้งหมด d บวก1จุดนะครับถ้าเรามาวาดรูปนะครับ d บวก1จุดจุดพวกนี้ก็จะอยู่ที่ตำแหน่งต่างๆครับ f 1สมมติว่ามันเรียงกันแล้วกันนะครับ x 2 x 3 x 4เอาแค่4จุดก่อนแล้วกันนะครับจุดต่างๆก็อาจจะอยู่ตรงนี้ครับ x 1อันนี้เป็นจุดที่อยู่ที่ y 1นะครับ x 1 y 1อันนี้อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งจุดที่ x 3ก็อาจจะเป็นอยู่ตรงนี้ x 4อาจจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดที่ x 1 y 1นะครับอันนี้ x 2 y 2เป็นต้นนะครับทีนี้แทนที่เราจะจุดทั้งหมด d บวก1จุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเงื่อนไข d บวก1อันนะครับทีนี้เราพยายามจะหาเราพยายามจะแก้ครับแก้ปัญหาที่มันเล็กกว่าการหาโพลีโนเมียลนะครับโดยเราจะถามคำถามแบบนี้ครับก็คือถ้าเราสามารถนะฮะถ้าเราสามารถหาฟังก์ชันสักอันหนึ่งนะครับคือเราต้องการจะแยกจุดทั้ง4จุดเนี่ยไม่ให้มันขึ้นต่อกันเวลาเราแก้ปัญหานะครับเพราะนั้นเราจะพยายามหาโพลีโนเมียลที่มันหน้าตาแบบนี้ครับก็คืออันนี้ทบทวนนะครับในห้องเราคุยกันไปแล้วนะครับก็คือมีค่าเป็น1นะครับที่ x 1แล้วที่เหลือที่จุดอื่นๆเนี่ยมีค่าเป็น0หมดเลยนะครับถ้าเราหาโพลีโนเมียลตัวนี้ได้เนี่ยนะครับขอเรียกว่าอันนี้เป็นเดลต้า1แล้วกันนะครับเดลต้า1 x เนี่ยนะครับเป็นโพลีโนเมียลสักตัวนะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติที่เราต้องการก็คือเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะครับที่นะครับเป็น1เมื่อ x เท่ากับ x 1และเป็น0เมื่อ x เท่ากับ x 2 x 3หรือ x ไปเรื่อยๆถึง x d บวก1นะครับอันนี้คือเดลต้า x 1นะครับเดลต้า1 x โทษครับนี่ถ้าเกิดเราหาตัวนี้ได้สำหรับทุกๆค่านะครับเดลต้า i x ไปจนถึงเดลต้า d บวก1 x นะครับคำถามก็คือว่าจะนำเดลต้า i ต่างๆเนี่ยนะครับไปสร้างโพลีโนเมียล x นะครับที่ต้องการได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นคำถามทบทวนนะครับเดี๋ยวมาตอบกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ